สวัสดีครับวันนี้ผมนำสาระน่ารู้มาฝากท่านอีกเช่นเคยเชื่อหรือไม่สุภาพบุรุษท่านนี้มีความผูกพันกับน้องหมาอย่างลึกซึ้งทีเดียวนอกจากให้อาหารกันมาเป็นเวลาแรมปีมาแล้วก็ตามในบางครั้งเวลาน้องหมาป่วยท่านจะต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดบางครั้งไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามไปดูพร้อมๆกันสิครับรับข้าวบานรับไปถึงข้าวบานไม่ได้เพราะว่ารวมกระเป๋าไม่มีไม่มีกระเป๋าตังค์มาหนังนึงกับไปอิหร่านเหลืองอีกรัดถูกปะสองคนจะไปทีพูดนะไปรัดถูกปะก่อนมันหลุดไม่ได้ว่าไปยืนดีนะคนหนึ่งที่ได้ว่าไปห้าห้านมาก็กลับไปครับไปทิ้งมันเล่นแส้งไฟบอกรถของข้าไปได้ไม่เล่นแส้งไฟมันไปยืนเหลือก็เล่าอย่างมากมากลองประปาตาพุ่งเลยใช่ตากันเลยมันอยู่นั่นแหละที่พุ่งกับข้าเราที่ก็หลังเหลือมากมากตะพั่วหลวงร่างตะพั่วชูมันผักเลยเขาว่ามันช่างตอนในปลาตังมีเงินอยู่ 5,000 เฮ้ยคุณโดนบัตรเครดิตบัตรตังประเทศบัตรเครดิตบัตรประชาชนบัตรค่าการบำนาญมันเยอะแยะมากกว่าผมจะทำไม่เป็นบัตรที่เรานี่คือความเป็นมาที่ว่าถ้าปลาตังให้เหลือมากจะกว่าเลยพุ่งว่ามันช่างผมไม่พื้นกับนั้นวายคุณวายอีกคุณจังผมสุคนสันติวรคุณในนามของชมรมอาทิตย์มิตรสัมพันธ์นครศรีธรรมราชขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านติดตามรับชมมาตลอดขอให้ท่านจงมีสุขกายสุขใจคิดทำสิ่งใดจงสำเร็จผลในสิ่งที่หวังทุกประการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ